ำลังล้างอยู่นะคะซึ่งวันนี้เราจะล้างถนนรอบตลาดหนองมนนะคะรวมไปถึงเส้นสันติเกษมไปจนถึงปั๊มธิดานะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะล้างจานของท่านนะคะให้สะอาดเรียบร้อยอะไรไม่ใช้อะไรที่ดูแลนะคะแล้วก็นอกจากโรคโควิด-19ใช่ครับก็อย่างที่ผมเห็นอย่างที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีการลือกันนะครับว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ขายของของแม่ค้าคนนั้นซึ่งจริงๆแล้วสังเกตได้ไหมครับว่าเราเนี่ยมีการเตรียมการไปแล้วเรามีการล้างไว้ก่อนทั้งที่ไม่มีเชื้อโรคด้วยแต่เราทำเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นตลาดของคนเนี่ยเราจะไม่ทำแน่นอนจนกว่าจะมีการยืนยันว่ามีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่อะไรก็ตามเข้ามานะครับเราต้องมีกระบวนการที่นั่นแน่นอนกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราป้องกันไว้ก่อนที่แน่นอนว่าตอนนี้เชื้อโรคที่อยู่ตามพื้นผิวถนนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนของสาธารณะเนี่ยเรามีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วที่บอกไปนะครับว่าภายในสัปดาห์หน้าเราจะมีการพ่นเพื่อขยายกรอบในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยครับเกิดความไม่เข้าใจความไม่แน่นอนแต่พอเราไปโพสต์แล้วเนี่ยทำก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมายเพราะตอนนี้ผู้ที่เขาตกเป็นเหยื่อที่เขาไม่ได้มาขายของเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจนะครับแล้วก็ทางครอบครัวด้วยกลายเป็นว่าเขาโดนเป็นที่น่ารังเกียจทั้งที่เขายังไม่ได้ติดโรคแล้วก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลยเพียงแต่เขาแค่เป็นบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศเท่านั้นแล้วตอนนี้ก็หลายวันแล้วไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางเทศบาลเราก็จะติดตามข่าวแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเมื่อเลยระยะเวลาฟักตัวไปแล้วเราก็จะประกาศครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแต่ที่แน่นอนว่ากระบวนการที่เราจะทำต่อเนื่องจนกว่าภาวะวิกฤตโควิด-19 ออกไปให้เบาบางลงแล้วเราก็จะพยายามทำต่อเนื่องจนกว่าจะจบกระบวนการทั้งหมดปกติจริงๆแล้วตลาดหนองมนเรามีการล้างทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะครับแต่เนื่องจากว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวลือเรื่องมีผู้ติดไวรัสโคโรนาโควิด-19 นะครับเป็นนะคะหนองมนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็จะประกาศไปในเพจของผมไปแล้วนะครับว่าเป็นข่าวเท็จนะครับเนื่องจากว่าเรามีผู้ประกอบการที่ไปต่างประเทศจริงแต่ไม่ได้มาขายนะครับซึ่งก็อยู่ในบริเวณที่ผมขายของนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เองเพื่อเรียกความเชื่อมั่นเนี่ยเราก็จะมีการฆ่าเชื้อทั้งหมดนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการทำอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีไวรัสระบาดซึ่งตอนนี้เราได้ติดต่อบริษัทที่เป็นระบบโปรเฟสชันนอลเลยนะครับที่เป็นบริษัทฆ่าเชื้อใช้น้ำยาจากต่างประเทศก็วันนี้จะมีการพูดคุยกันแล้วก็จะเริ่มพ่นภายในสัปดาห์หน้า